คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ลดค่าธรรมเนียมโอนจดจำนองลดหย่อนภาษีเงินได้ปล่อยสินเชื่อให้กู้ซื้อบ้านคาดช่วยผลักดัน GDP ขยายตัวเพิ่มร้อยละ 1.7 ถึง 1.8นายพรชัยถีระเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกหรือ Thailand Vision โดยออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2567ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ2เหลือร้อยละ 0.01 ลดค่าจดทะเบียนการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 และมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านโดยให้หักลดหย่อนภาษีได้ 10,000 บาทต่อทุกจำนวนค่าก่อสร้าง1ล้านบาทแต่ไม่เกิน10ล้านบาทขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอ.ส.สนับสนุนสินเชื่อแฮปปี้โฮมวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีเป็นระยะเวลา5ปีวงเงินต่อรายไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน40ปีและโครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้ไลฟ์วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 2.98 ต่อปีวงเงินต่อรายตั้งแต่ 2,500,000 บาทนอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา3ปีในวงเงินไม่เกินร้อยละ100ของเงินลงทุนสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขณะที่ธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อประชาชนวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาทและโครงการสินเชื่อดีโฮมสำหรับผู้ประกอบการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาททั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่าจะช่วยให้เพิ่มมูลค่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้ประมาณ 800,000 ล้านบาทซึ่งทั้งหมดจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อีกประมาณร้อยละ 1.7 ถึง 1.8จากการลดค่าธรรมเนียมนะครับผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในปี67เนี่ยเศรษฐกิจจะขยายตัวดีขึ้น 1.58% ในการกรณีลดหย่อนสร้างบ้านเองนะครับประมาณ 0.01% นะครับแล้วสินเชื่อของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ประมาณ 0.07 0.08 รวมแล้วเนี่ยประมาณ 1.6 นิดนะครับยังไม่รวมของธนาคารออมสินนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจขนาดไล่เลี่ยกับทางของอาคารสงเคราะห์เช่นกันคิดว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจประมาณ 1.7 ถึง 1.8% ครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่มีเป้าหมายในการดึงดูดนักลงทุนและผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษให้มาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงการปรับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการถือครองทรัพย์สินคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการก่อนจะเสนอกลับมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งนพศรแก้วคำรายงาน